วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ครับครับก็อย่างน้อยๆตอนนี้เราก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วครับครับก็เหลือเวลาประมาณ10กว่าวันครับในการที่จะพยายามซ้อมแล้วก็เรียกความฟิตให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ว่าความสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ผมแข็งแรงมากขนาดไหนหรอกความสำคัญคือพวกเราอยากจะเป็นกำลังใจให้คุณหมอคุณพยาบาลพวกเราอยากจะช่วยคุณหมอคุณพยาบาลจากโรงพยาบาลทั้งสองฝั่งทั้งไทยแล้วก็ลาวนะครับดังนั้นก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยครับก็ไม่ส่วนตัวไม่ได้มองว่ามันเป็นอุปสรรคเลยนะก็คือเราความสำคัญอย่างที่บอกครับมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเราเนาะความสำคัญคือการไหว้ครั้งนี้เราไหว้เพราะอะไรมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเราอยากจะช่วยคุณหมอคุณพยาบาลเขาเราอยากจะให้คนไทยทุกๆคนตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศของแม่น้ำลำคลองถ้าเราช่วยกันดูแลแม่น้ำตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำทะเลก็ดีด้วยความเป็นอยู่ของคนเราอยู่กับการท่องเที่ยวเราใช้แม่น้ำลำคลองเราใช้ทะเลเป็นอาหารทั้งหาอาหารใช่ไหมครับทั้งสร้างอาชีพถ้าเราช่วยกันลดขยะได้อย่าทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองช่วยกันแยกขยะตั้งแต่ต้นทางผมคิดว่าเราก็น่าจะช่วยกันทำโรงพยาบาลกับทะเลมีส่วนคล้ายกันนะครับสำหรับผมคุณหมอบอกว่าอย่าเพิ่งลงน้ำภายในก่อนให้พักก่อน5วันครับอย่าเพิ่งซ้อมด้วยการว่ายน้ำก็คงจะเป็นการออกกำลังกายเรียกความฟิตบนบกก่อนครับเพราะว่ามันยังมีไอกับน้ำมูกอยู่เป็นไข้หวัดใหญ่ที่กลายพันธุ์ฮะครับมันไม่ค่อยจะเป็นกันฮะผมก็ตอนแรกผมก็งงว่าผมก็อะไรวะมันเป็นอะไรวะโควิดก็ไม่ได้เป็นตรวจก็ไม่ได้เป็นตอนแรกตรวจไข้หวัดใหญ่ก็ไม่ได้เป็นไข้เลือดออกก็ไม่ได้เป็นแต่สรุปแล้วคือก็เจอจนได้ครับก็คือมันเรียกว่าพาราอะไรฟูเอนซ่าหรือสักอย่างเนี่ยครับก็ไปเซิร์ชดูก็โอเคมันคือเชื้อหนึ่งของไข้หวัดใหญ่ที่มันกายร่างมาตอนแรกจะเป็นเหมือนกับคออักเสบครับไข้มันจะขึ้นสูงประมาณเกือบ40องศาครับแล้วแต่ว่าเราพอเราแอดมิดแล้วเราต้องออกมาทำงานต่อแอดมิดได้2วันก็ต้องออกมาทำเก็บรักใช่ไหมครับเราสัญญากับเด็กๆไว้แล้วว่าเราจะไปเจอน้องๆแล้วก็ไปมอบทุนการศึกษาให้ที่ขอนแก่นก็ไปคราวนี้มันก็ตากฝนด้วยพอกลับมาก็ต้องไปเล่นคอนเสิร์ตที่ภาคใต้แล้วถึงกลับมาแอดมิดต่ออีก2วันแล้วก็ออกมาเจอกับพี่ๆครับก็ทำให้เราเวลาซ้อมเรามันน้อยลงครับแต่อย่างที่บอกครับกิจกรรมนี้ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ผมเลยครับผมเป็นแค่คนตัวเล็กๆครับที่มาบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคุณพ่อคุณแม่ทุกคนว่าเรามาช่วยกันเถอะครับเรามาช่วยคุณหมอคุณพยาบาลกันนะแล้วก็เรามาช่วยกันดูแลแม่น้ำลำคลองของเราเถอะมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะถ้าเกิดว่าเราแบบรักลูกหลานเราผมมองว่าพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะฮะในฐานะของผู้ชายคนหนึ่งเราก็คงอยากจะดูแลครอบครัวเราปกป้องครอบครัวเราให้ดีที่สุดใช่ไหมครับในเมื่อตอนนี้เรารู้แล้วว่าบ้านเรามันขาดตรงนี้นะเรามาช่วยกันเถอะแต่ว่าผมทำคนเดียวไม่ไหวครับก็คือหนึ่งล่ะเราอยากให้ชาวโลกคนทั้งโลกครับที่ได้ดูไลฟ์สดรวมถึงคนไทยคนลาวได้รู้จักกับสถานที่สำคัญต่างๆด้วยทุกที่ที่เราเลือกมันมีความหมายครับเราเริ่มจากลานพระศรีสัตนคราช
ที่จังหวัดนครพนมเป็นเหมือนแลนด์มาร์คครับใครที่ไปเที่ยวก็จะแวะถ่ายรูปตรงนั้นเราเริ่มจากตรงนั้นแล้วว่ายไปขึ้นที่พระธาตุสีโคตบองซึ่งเป็นพระธาตุที่เหมือนกับที่เป็นพระธาตุที่คู่มากันกับพระธาตุพนมของบ้านเราดังนั้นผมอยากให้มันเกิดประโยชน์กับทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวครับไปกลับรวมแล้วประมาณ15กิโลครับแต่ว่าใช้วางไว้ว่าใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงทั้งวันครับวางไว้ว่าช่วงเช้าเนี่ยมันจะไกลหน่อยมันช่วงเช้าประมาณ10กิโลครับเราน่าจะเสร็จจากพิธีที่บวงสรวงที่ชาวบ้านอยากจะมาลำมาอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าน่าจะสวยงามมากนะครับเราน่าจะได้ลงน้ำตอนประมาณ9โมง9โมงครึ่งแล้วน่าจะใช้เวลาประมาณถึงฝั่งลาวน่าจะประมาณบ่ายโมงครับประมาณ4ชั่วโมงผมคิดว่านะครับแล้วก็บ่าย3เราค่อยว่ายจากฝั่งลาวกลับมาที่พระธาตุพระลานพระศรีสัตนคราชตรงนั้นก็จะประมาณ2ชั่วโมงครับถือว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ว่ายน้ำข้ามตรงเส้นทางนี้หรือเปล่าครับคงถ้าไม่จำเป็นจริงๆคงไม่มีใครอยากว่ายสุดระยะนี้ครับคือต้องว่ายเยอะใช่ไหมคะถึงทำได้อาจจะไม่ปกติครับอาจจะไม่ถึงกับบ้าครับอาจจะไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ครับครับครับต้องขอบคุณมากเลยนะทุกคนที่แบบช่วยกันบริจาคเข้ามานะครับก็วันนี้วันที่อะไรนะวันที่3ครับก็ยอดเนี่ยจะอัปเดตเรื่อยๆวันต่อวันครับครับก็มีบริจาค กันเข้ามาบ้างแล้วแต่ว่า เรายังขาดเยอะครับทั้ง2ฝั่งทั้งไทยและลาวที่คุณหมอคุณพยาบาลเขาลิสต์รายชื่อเครื่องมือแพทย์มาเนี่ยขาดอยู่ประมาณ17ล้านครับครับครับจ้ะใจผมนะผมอยากได้10ล้านตอนแรกครับแต่ผมไม่คิดว่าขาดเกินพอไปดูจริงๆกลายเป็นเกินขึ้นไปอีกเป็น17ล้านกว่าบาทแต่ใช่ครับโรงพยาบาลที่หนึ่งคือโรงพยาบาลนครพนมอีกที่หนึ่งคือโรงพยาบาลท่าแขอันนี้อยู่ฝั่งลาวครับมันหลายเครื่องครับมันก็จะมีทั้งเครื่องนึงที่เป็นแบบบางเครื่องอันเดียวก็2ล้านกว่าก็มีบางเครื่อง 500,000 600,000 ก็มีแต่สำหรับตัวผมเองแล้วไม่ว่าเราจะช่วยได้กี่หมื่นกี่พันกี่แสนหรือกี่ล้านบาทนะมันเป็นประโยชน์หมดเลยครับมันใจเราก็อยากจะช่วยให้ได้มากที่สุดครับแต่ว่าคำตอบไม่ได้อยู่ที่ผมคำตอบอยู่ที่ทุกๆคนครับครับไม่มีเลยครับตอนนี้คือแบบทางผู้ว่าท่านผู้ว่าทางเทศบาลของจังหวัดนครพนมรวมถึงทางฝั่งลาวทุกคนแบบช่วยตื่นเต้นดีใจแล้วก็สนับสนุนนะครับทำให้ทุกอย่างมันราบลื่นมากในการทำงานนะครับดังนั้นมันก็รวมแม้กระทั่งพระอาจารย์เจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสพระอาจารย์เทพนรินทร์เกจิหลายๆท่านจะมาช่วยทำพิธีจะมาช่วยแบบใช่แล้วไม่คิดค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวเลยครับกับทางเราวิธีการบวงสรวงการอะไรทุกคนช่วยกันหมดเลยพี่เรารู้สึกไงบ้างคะที่เราหมายว่าเราเป็นหนึ่งคนที่สามารถทำให้คนหลายๆคนมาสามัคคีกันแล้วช่วยเหลือกันในจุดนี้ผมดีใจนะครับดีใจที่เป็นส่วนเล็กๆครับคืออย่างที่บอกคุณพี่แม่น้ำโขงอ่ะมันจะดีได้นะมันดีไม่ได้จากฝั่งใดฝั่งหนึ่งครับถ้าฝั่งลาวเลิกทิ้งแต่ฝั่งไทยยังทิ้งขยะอยู่แม่น้ำโขงก็แย่อยู่ดีอ่ะดังนั้นถ้าเราจะช่วยต้องช่วยกันทั้งสองฝั่งแล้วกิจกรรมครั้งนี้โอเคครับ
จุดประสงค์หลักคือเราต้องการจะช่วยคุณหมอคุณพยาบาลแต่ผมไม่อยากให้พวกเราทิ้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเลยเพราะมันเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำที่ติด1ใน10ของแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกนะฮะและเป็น1ใน10ที่ปล่อยขยะลงทะเลมากที่สุดในโลกเหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดว่าเราช่วยได้ทำไมเราต้องรอทำไมเราต้องรอเพื่อทำตามประเทศอื่นถ้าเราเริ่มได้ทั้งไทยและลาวทำไมเราไม่เป็นจุดเริ่มต้นแล้วเราช่วยกันดังนั้นผมคิดว่าเราอยากจะใช้เวลาตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจนถึงวันไหว้นะครับในการที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ให้ได้มากที่สุดผ่านทางไม่ว่าจะเป็น Instagram ของผม Instagram ของโครงการเก็บรักหรือ Facebook หรือพี่ๆสื่อมวลชนจากทุกๆช่องเราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กแล้วครับทุกๆคนเรื่องที่แบบเราอยากให้ลูกหลานเรามีวันที่ดีเราอยากให้ประเทศเราน่าอยู่เราได้ยินมาเยอะแล้วฮะแต่มันมีคนพูดมีเยอะแล้วฮะแต่คนที่จะช่วยกันทำมันคือพวกเราฮะดังนั้นไม่ว่าจะได้กี่บาทผมเชื่อว่าจะเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอคุณพยาบาลมากๆส่วนตัวผมเองเป็นแค่ตัวเชื่อมพี่ก็ตอนนี้ทงต้องซ้อมแล้วครับครับเพราะว่าเวลาเหลือน้อยมากเลยแล้วก็ตัวผมเองก็ไม่เคยไหว้ไกลขนาดนี้ภายในวันเดียวครับเราได้ดูไหมภูมิอากาศแล้วเรียกว่าช่วงนี้น้ำแรงที่น้ำท่วมดูรูที่จังหวัดใกล้ๆน้ำท่วมมีความแข็งไว้ยังไงบ้างก็จริงๆเราทำการบ้านไว้บ้างแล้วว่าช่วงตุลาคมระดับน้ำจะเป็นยังไงแต่ไม่ว่าจะเป็นสภาพร่างกายของผมหรือว่าสภาพอากาศมันไม่สำคัญนะมันสำคัญที่เราจะช่วยพวกเขาดังนั้นไม่ว่าสภาพร่างกายผมจะเป็นยังไงสภาพอากาศจะเป็นยังไงถ้าเขาอนุญาตให้ผมลงได้ผมก็จะไหว้ผมจะลงอะถ้าทุกคนโอเคนะคือเราต้องทำเพื่อความปลอดภัยของคนอื่นด้วยนะฮะอย่างคนวิ่งด้วยมีการมาแบบมาไหว้ตอนนี้ก็มีนะครับแต่ว่าเราเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยครับแต่ว่าเพื่อนๆนักแสดงที่จะมาร่วมอย่างมาช่วยลำวงสรวงอย่างนิชาน้องฮาน่าลูอีสน้องไข่มุกแล้วก็เพื่อนๆนักแสดงอีกหลายๆคนที่จะมาช่วยเดินรับบริจาคอะไรอย่างเงี้ยครับมาเล่นดนตรีเปิดหมวกให้กับพี่น้องชาวนครพนมที่ลานพญาศรีสัตนคราชอะไรเงี้ยก็มีมาเยอะเลยฮะครับใช่ครับจริงๆแล้วจะมีพิธีตั้งแต่วันที่21แล้วครับที่วัดพระธาตุพนมเพราะว่าทางท่านเจ้าวาดท่านรองเจ้าวาดอยากจะทำพิธีให้ครับส่วนวันไหว้จริงเนี่ยก็คือจะมีการบวงสรวงมีการรำจากชาวบ้านชาวเผ่าต่างๆที่มารวมตัวกันซึ่งได้ยินมาว่ามากันหลายร้อยเลยฮะเราดีใจมากนะครับผมขอบคุณมากเลยครับผมอยากให้ภาพนี้ออกไปสู่สายตาชาวโลกเยอะๆฮะไม่ว่าจะเป็นจากทางพี่ๆสื่อทุกๆคนโซเชียลที่เรามีอะไรเงี้ยครับก็เอาเชือกมัดเอวกับเรือคายักเขาให้ลากเขาไปไม่คิดแต่ว่า คิดแต่ว่า ค่อยไปสลบเอาตอนที่ขึ้นฝั่งคือยังไงก็จะว่ายให้ถึงฝั่งได้ใช่ไหมคะตั้งใจอย่างนั้นครับอยากจะทำให้ได้ก็อย่างที่บอกครับมันไม่ได้สำคัญที่ว่าผมไหวหรือว่าผมฟิตขนาดไหนครับต่อให้ผมว่าย15โลเนี่ยทำลายสถิติโลกเลยแต่ว่า เราไม่ช่วยกัน
หรือเราไม่ช่วยกันดูแลแม่น้ำมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับการไหว้ครั้งนี้แต่ว่าถ้าการไหว้ครั้งนี้ โทษครับที่พี่ๆมารอสัมภาษณ์ผมแล้วออกไปตามช่องต่างๆถ้าน้องๆเด็กๆได้ดูอยู่คุณผู้ใหญ่ได้ดูอยู่แล้วมีคนได้คิดขึ้นมาได้บ้างว่าเอ้ยเรามาช่วยกันแยกขยะตั้งแต่ต้นทางดีไหมเรามาช่วยกันดูแลตั้งแต่ต้นน้ำมาจนถึงปลายน้ำดีไหมกิจกรรมนี้ก็คุ้มค่าแล้วครับส่วนเราจะได้เงินกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านบาทอันนี้เดี๋ยวคำตอบอยู่ที่ทุกคนครับคำตอบอยู่ที่ทุกคนจริงๆครับเดี๋ยวผมจะเก็บฮะถ้าผมไหวนะฮะถ้าผมแบบใช่ฮะแต่เราไปเซอร์เวย์มาเราเห็นแล้วแหละว่าน้ำมันขุ่นน้ำมันขุ่นการว่ายในทะเลกับในน้ำจืดจะไม่เหมือนกันนะน้ำหนักตัวมันจะมากกว่าในทะเลมันจะลอยจะใช้แรงใช่แรงมากกว่าแต่เราโชคดีที่ครั้งนี้เราคาดว่าจะกระแสน้ำจะช่วยเราด้วยครับเตรียมใจมากกว่าเตรียมตัวนี่คงไม่ทันแล้วผมว่า เวลาเหลือแค่10กว่าวันเองครับ แต่ว่าเราผมตั้งใจไปแล้วครับถ้าทำอะไรก็ทำให้เต็มที่ครับใช่ครับเพราะว่าคุณหมอคุณพยาบาลสำคัญนะครับสิ่งแวดล้อมสำคัญนครพนมกับท่าแขกสำคัญมากๆจังหวัดนครพนมใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับคนป่วยมากขึ้นทุกวันครับแล้วก็พี่น้องจังหวัดใกล้เคียงก็มาใช้ที่โรงพยาบาลนี้รวมถึงพี่น้องฝั่งลาวด้วยเมื่อไม่กี่วันก่อนก็เพิ่งเปิดข้ามท่าเรือข้ามฟากได้แล้วระหว่างท่าแขกกับนครพนมนะครับดังนั้นการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยมันคนมันจะมากขึ้นคุณหมอคุณพยาบาลจะทำงานกันหนักมากขึ้นเป็นเท่าตัวถ้าเราไม่เตรียมตัวเอาไว้ก่อนแล้วรอวันที่เขาไม่ไหวแล้วนั่นก็จะยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราช่วยกันปลูกจิตสำนึกได้เราเตรียมพร้อมไว้แล้วมันจะทำให้หนักเป็นเบาครับมานะมาเยอะเลยครับก็ต้องขอบใจหลายๆครับผมเขาก็แบบเขาไม่คิดนะฮะมันคงอย่าว่าแต่เขาผมก็ไม่คิดเหมือนกันครับว่าผมจะไหว้ครับแต่ว่าผมยินดีครับแฟนๆฝั่งลาวเขาก็ดูบันเทิงบ้านเรานะใช่ไหมฮะเขาก็ดูละครไทยเขาก็ดูหนังไทยนะครับดังนั้นถ้าแล้วตัวผมเองผมไม่ได้แบ่งว่าไทยหรือลาวผมมองว่าเราอยู่ในบ้านหลังเดียวกันก็คือโลกใบนี้ครับเราใช้แม่น้ำสายเดียวกันก็คือแม่น้ำโขงถ้าแม่น้ำโขงแย่แม่น้ำโขงพังเราพังกันหมดครับดังนั้นถ้าจะช่วยต้องช่วยกันแล้วก็ช่วยกันตั้งแต่ตอนนี้ด้วยครับก่อนที่มันจะสายเกินไปครับรู้ไหมว่าแม่น้ำโขงนะเป็นแม่น้ำที่มีโลมาน้ำจืดซึ่งเพิ่งสูญพันธุ์ไปแล้วหมดไปแล้วตอนนี้เหลือแค่ในทะเลสาบสงขลาแล้วตอนเด็กๆเราเคยได้ยินใช่ไหมครับแม่น้ำโขงมีปลาบึกมีมันจะไม่เหลืออะไรนะถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยกันได้ตอนนี้ไม่จะบอกว่าไงดีฮะถ้าเจอฮะผมคิดนะคือถ้าเจอจริงๆนะผมหวังว่าจะช่วยเรื่องยอดบริจาคนะครับแต่ก็ยังไงก็ได้ครับถ้าน้ำมันขุ่นนะคุณพี่ถ้าเกิดว่าว่ายไปพี่ลองคิดดูได้นะถ้ามันพริบก็รอดูจังหวะผมชะงักแล้วกันนะถ้าเดี๋ยวผมจะทำสัญญาณ
ยังไงก่อนโทษครับยังไงก็ได้ครับขอให้ช่วยคุณหมอคุณพยาบาลได้ครับครับก็สามารถบริจาคได้แล้วนะครับตั้งแต่ตอนนี้เลยครับที่เลขบัญชีเดี๋ยวผมขอแป๊บนึงนะ034004447อะไรนะ0044007732โอเคครับขอบคุณครับครับก็สามารถบริจาคได้แล้วครับตั้งแต่ตอนนี้เลยครับที่เลขบัญชี004ครับ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 สามารถบริจาคได้แล้วนะครับตั้งแต่ตอนนี้เลยครับที่034004732ครับที่ธนาคารกรุงศรีครับครับผมแล้วก็มี QR code ที่สามารถสแกนได้ด้วยครับครับครับถ้าใครที่อยากดูในเรื่องรายละเอียดก็สามารถตามได้ที่ Instagram ของผมรวมถึง Instagram ของเก็บรักด้วยครับส่วนใครที่ไม่สะดวกมาเชียร์ที่นครพนมก็สามารถดูได้ที่บ้านครับที่Facebook ของเก็บรักรวมถึงแอปพลิเคชันของวันดีแล้วก็ True ID ครับผมครับคนละบาท2บาท5บาท10บาทครับแต่ถ้าใครบริจาคเยอะก็สามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยครับครับขอบคุณมากครับทุกคนขอบคุณมากเลยนะโทษทีฮะโทษทีฮะ